ยังไม่ได้แล้วค่ะไม่ขอมาตรงนี้มีถ่ายติดปะไม่ใช่วิญญาณไงตอบลงแล้วเอ้ยไม่ได้กินหนูกำลังหิวเลยเนี่ยเอาอะไรเดินมาขอนี้ก่อนนะคะพูดเลยบอกว่าพูดเลยว่าพูดอยู่มากกินได้แล้วกินได้กินเลยกินเลยปลาสบายไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวแล้วหัวใหญ่เฮ้ยขอนี่มันตักอ่ะนั่นไงอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมกินยังไงล่ะอ่ะเราไปบอกพี่เดียวไม่เกี่ยวใช้มือใช้มือใช้ยังไงวิธีการต้องบอกเลยคือจบไอ้น้ำพริกนี่ดีจะใช้มือยังไงพี่ทำบ่อยเนี่ยตอนกินจอยนี่เมาไงพี่ว่าไม่มีช้อนเลยไม่รู้ทำไมต้องมากินข้าวอ่ะหลาดมากเลยเนี่ยมากินจอยดูก็แบบธรรมดาฮะกินเป็นชีวิตประจำวันถ้าทำเป็นไหมกิน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 เป็นไหมมันไม่เป็นหวานไม่อยากกินทำไมมันมีตรงไหนที่มันไม่มีทำไมหรอนี่เออดูกูนี่นี่นะก็ใช้มือจิ้มป้องดันเข้าปากเออเดฟดูมันนิ่งดิที่เขาเลี้ยงเป็นต้นอ่ะมันก็เป็นผมเลยอ่ะเออไม่ใช่เจ้าข้าวไม่ใช่เจ้าเหนียวอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมแข็งไหมอร่อยอร่อยทำไมข้าวสีฟ้าเนื้อไปทำแทนชันดีนะเนี่ยเจ๊ไม่ทำอะไรน้ำน้ำอ่ะใครอ่ะสรุปทำต้มยำกับพี่นิวคุยกับหมอว่ามันทำยากมากเลยจริงไม่หมดหรอกวันนี้นี่จะเข้าห้องน้ำไม่อยากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะอาหารเสียแล้วคือเราได้คือเสียสลิงติดอยู่เลยอย่างงี้เต็มท้องกินหนักกินได้ว่าค่ะวัวเติมอีกนะโฮมุงไงช้อนคะแนนเยอะมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอะไรลำบากทั้งนี้ใช่เหรอเติมข้าวไหมใครจะเติมแล้วเวลาส่งเป็นงานนี่เวลาที่เรากินเนี่ยควรจะนานเท่าไหร่คนคงจะไม่ถึงกับกินจนอิ่มจนอิ่มแล้วกันต้องบอกบ้างผมไปงานว่าเอ้ยเราจะต้องกินที่เวลากี่เท่าไหร่อะไรควรอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้กินคือถ้ามันอร่อยก็ไม่ได้ต้องมีก็อร่อยเพราะยังไม่ถึงแค่คะแนนก็ได้เลยยังไม่พอเลยเธอไม่หิวคือว่าจริงมึงนะแต่ผมว่ามันแฉะกว่านี้เนาะดูได้กินงานเลยเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวไงหมูเกี๊ยวก็ได้ครับเหลือไม่ได้กินว่าเออนั่นเองอย่างเงี้ยว่าหมูไหว้ล่ะหมูอ่ะอาจารย์เนี่ยก็อย่างนี้ค่ะเป็นที่หมูยังไงทำเองเหรอทำเองหมดเลยเหรอโอ้หมูทำยังหมูอันนี้มันทำอะไรนะไก่แบบมังสวิรัติอ๋อนี่มังสวิรัติเหรอทั้งหมดเนี่ยไม่ทั้งหมดค่ะเฉพาะหมูอันนั้นเป็นพะแนงไก่นี่นะคนนี้หมูเผ็ดทำไงเจ๊เราขโมยไปนะขโมยตักน้ำอะไรเงี้ยน้ำขโมยตักคะแนนตักน้ำเปล่าๆแต่วางมันก็ส่งแค่วันนี้แหละไม่ใส่จงกระเบนมาด้วยไม่ทำค่ะนี่คือสองคนนี่คล่องมากเลยนะเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงเป็นอย่างนี้ไงเราอยู่บ้านนอกไปก่อนก็อาจารย์บอกว่าพอแล้วไอ้พวกกินก็กินไปคือว่าส่วนตัวแล้วตัวหนูเองก็แบบเป็นคนที่ไม่มีมูลปัญญาอะไรส่วนตัวว่าทำเป็นอย่างเดียวก็คืออาหารไทยและทีนี้คอนเซ็ปต์ที่พูดถึงก็คือใช้กระบวนการผสมแบบโบราณใช้กระบวนการแบบโบราณทั้งหมดเลยแม้กระทั่งวัสดุแล้วก็วิธีการกินแล้วแต่ว่าพูดถึงเรื่องการถูกปรับเปลี่ยนด้วยค่ะว่าแทนที่แบบลักษณะการกินเหล่านี้มันจะอยู่ในช่วงเวลาก็กลับมาอยู่ในที่ที่มาอยู่ในทะเลทะเลไม่ใช่ชั้นกลางก็แค่พูดถึงการเปลี่ยนน้ำหอมไปแล้วความมินิเฮ้เพื่อนช่วยกินทะเลหน่อยมันเป็นอะไรเปิดหอยแมงพู่ไม่ค่ะนั่งกินแกงจืดอ่ะตายเปิดหอยแมงพู่แล้วอะไรวะเมื่อกี้บอกว่าแกถ่ายวีดีโอนะชีวิตพังพาเราลงไปถ่ายทีมเกิดเฮ้ยจะถึงตอนไหนจะทำมีไม่ลงมันจะมีช็อตดีช็อตไม่ดีไม่ลงวีดีโอนะไม่เราแบบเอาหน้าสุดเลยเราอะแล้วเพื่อนรู้สึกไงมากินเนี่ย
อร่อยมากอร่อยมากอิ่มมากวิธีการกินมันตั้งวงเนี่ยเป็นไงก็ต้องแบบอบอุ่นดีอ่ะเพิ่มตัวกินแต่กินลำบากนิดนึงรู้สึกย้อนยุคที่นี่อยู่ตรงมาคุณย้อนขนาดนั้นเลยคนแถวไหนเขาใช้มันเหมือนโบราณเนี่ยไม่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ตะวันตกไม่ดีเลยเนี่ยเวลาบูมแล้วบูมที่เกียร์ล้างบูมเดี๋ยวห้ามีโหเจ๊แล้วว่าไม่ช้อนเหรอเดี๋ยวเอาบูมย่างแล้วก็ไม่ช้อนจับจับแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะแม่จริงจริงเนี่ยบอกว่าได้พกช้อนมาจากบ้านการฉีดนี่แบบว่าเออแล้วจะพกช้อนคนละเขาสุดแล้วเขาอ่ะรู้ว่าเราควรจะอยู่ด้วยนะว่าเราเลือกจากอะไรได้ไหมครับเราจะเปิดใจแต่ก็ต้องบอกเขาเหมือนกันเออผมพูดอยากไปห้องน้ำทำทีไล่ปอบเลยนะปอบแล้วมั้งปอบเช้าเลยนะอาจารย์จะหมดเดี๋ยววางไว้กินต่อได้หลังไมค์เอออาจารย์บอกว่าถ้าทำพิธีไล่เอิร์ดได้แล้วไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่ใช้มือแล้วกดลองดูมือ3-4นิ้วอ่ะคะแนนเนี่ย3-4นิ้วกดลงข้ามกดแรงๆแน่นก้อนเชิงใช้ปากเดียวเกิดภูมิปัญญาโอ้โหทำช้อนเองด้วยต้องทำผมเลยช้อนเท้าลุงมาหลับไปไว้นะช้อนมาทำไอ้บุ้งเข้ามาดีกว่าลิฟวิ่งมาเหมือนแบบมาคนแรกทันต้องกว้างลงไปก่อนนะไม่เสียแรงที่ปูแต่ข้าวเราเจอเขาที่กินเขาในของผักใส่ไว้ก่อนผสมไปได้เจ๊ที่เขาทำได้แบบนั้นต้องตัดด้วยเออแรงมากเลยอ่ะตัวมาตัวมาเป็นนักการที่นั่นแหละมาป่ะที่นี่มาแค่สองคนโอ้ยจำเดียวอีกนะประมาณสองคนพี่ตกจริงนะสรุปต้องเอาแฟน